มื่อวันที่11กรกฎาคม2562สสสและสคลจัดงานแถลงข่าวชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษาปี2562ภายใต้แคมเปญตับจะกลับมาดีพรรษานี้เริ่มงดเหล้าโดยพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวากล่าวให้โอวาทและคติธรรมเรื่องบาป5อย่างเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้งดเหล้าครบพรรษาซึ่งในงานนี้นอกจากการแถลงผลสำรวจสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังเปิดเผยถึงแคมเปญรณรงค์ประจำปีนี้ในชื่อคนหัวใจเพชรสร้างคนหัวใจหินสร้างแกนนำเลิกเหล้าทั่วประเทศพร้อมการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆของโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาที่จริงการลดละเลิกเหล้าเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับแต่เราต้องเข้าใจว่านี่คือพฤติกรรมซึ่งถ้าทำต่อเนื่องมามันก็ฝังเป็นนิสัยพอประมาณการหาจุดหมายหรือหลักหมุดในการที่เริ่มต้นเลิกสำคัญข้าพรรษามีบทนี้นะครับเราใช้ฐานวัฒนธรรมไทยของใช้ศีลห้าของพุทธศาสนาเนี่ยในการกระตุ้นให้เลิกแต่ความเป็นจริงนะครับมันไม่ได้เจตนาว่าจะหยุดเพียงแค่3เดือนหรอกเราเขาอยากใช้ให้เป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองใครยังเลิกไม่ได้ตลอดอย่างน้อยเผาใน3เดือนนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครตั้งใจมั่นได้พอเลิกแล้วก็เลิกต่อใช้ตรงนี้เป็นหลักไม้ต้นในการเดินหลักไม้ต่อๆไปมันสืบเนื่องกันครับช่วงหลังๆนี่แม้จะมีคนเข้าร่วมเยอะนะครับคนเข้าร่วมกิจกรรมของเราครบพรรษาเนี่ยประมาณ 70-80% ของคนที่ดื่มแต่แน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่งดได้ครบ3เดือนนะครับจะมีคนที่งดได้ครบพรรษาเนี่ยประมาณ 30-40%เราก็คิดว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยสามารถงดเหล้าครบพรรษาเนี่ยมากขึ้นหรือเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นนะครับก็เลยเพิ่มเติมกิจกรรมคนที่งดเหล้าได้ครบพรรษาที่เราเรียกว่าคนหัวใจเพชรเนี่ยเราคิดว่าเขามีประสบการณ์เขาอาจจะเคยดื่มหนักมีปัญหาในครอบครัวแต่เมื่อเขาหยุดดื่มได้เนี่ยครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็คิดว่าคนที่มีประสบการณ์เหล่านี้คนหัวใจเพชรเหล่านี้ในฐานะที่เขามีประสบการณ์ตรงก็สามารถไปเชิญชวนให้คนเนี่ยมาร่วมงดเหล้าครบพรรษาเราก็เลยเรียกว่าคนหัวใจเพชรเนี่ยจะสร้างคนหัวใจหินให้เพิ่มขึ้นคนเราจะมองเรื่องทุกอย่างมันเป็นเรื่องไกลตัวหมดจนวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์ร้ายๆที่เกี่ยวกับเหล้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดจากเหล้าเนี่ยมันเข้ามาใกล้ตัวแล้วเนี่ยภาพมันมาพอภาพมันมาเนี่ยเราถึงอยากจะขึ้นมาทำอะไรแต่บางทีนะมันอาจจะสายไปมันก็คงจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเลิกซะก่อนหรือว่าเราหยุดก่อนอาจจะค่อยๆลงมาอะไรเงี้ยครับมันก็คงจะดีกว่าที่ว่าเราจะรอให้หมอมาคนเป็นคนบอกว่าให้เลิกอะไรเงี้ย